ผักชีฝรั่งค่ะคุณผู้ชมใบเขียวแตกยอดใบโตเร็วมากๆค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกผักชีฝรั่งแบบง่ายๆบ้านๆ นะคะจากเมล็ดค่ะพร้อมกับวิธีการบำรุงดูแลนะคะทำยังไงให้เขาโตเร็วใบเขียวงามใบใหญ่แตกยอดใบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะผักชีฝรั่งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังออกดอกนะคะใกล้ที่จะเป็นสีน้ำตาลนี่ค่ะคุณผู้ชมสีน้ำตาลแก่นี่คือเขาแก่แล้วอันนี้สามารถนำไปเพาะไปปลูกได้เลยค่ะไม่ว่าจะลงดินหรือว่าลงกระถางนะคะได้เลยนี่แม่จิ๋มหว่านไว้เนาะมันแน่นไปหมดเลยค่ะนี่วันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกด้วยเมล็ดของตัวของเขาเองเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นเม็ดๆสีน้ำตาลเนี่ยค่ะปลูกง่ายนะคะเราไปปลูกผักชีฝรั่งไว้รับประทานเองแบบง่ายๆนะคะพร้อมกับแก้ปัญหาเรื่องดินนะคะปรับปรุงดินค่ะผักชีฝรั่งนะคะปลูกในดินเหนียวก็งามได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปปลูกพร้อมกันเลยจ้านี่ดินแม่จิ๋มจะเป็นดินเหนียวนะเป็นก้อนเลยค่ะเนี่ยเหนียวจริงเลยค่ะสามารถปลูกผักชีฝรั่งได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะปลูกงามนะคะเนี่ยแม่จิ๋มก็หว่านจากเมล็ดนี่ยังงามเลยค่ะยังเขียวนะคะใบใหญ่ดีมากๆเลยเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเตรียมดินค่ะก็คือขุดลงไปนี่แหละดินมันก็จะแข็งเหนียวๆแบบนี้แล้วทำยังไงนะคะให้เขาร่วนซุยเนาะสามารถที่จะปลูกผักชีฝรั่งปลูกพืชผักให้งามได้ในดินเหนียวนะคะทำด้วยวิธีนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่จิ๋มก็จะขุดลงไปนะคะลึกประมาณสัก10ถึง15เซนนี่แหละนะคะใช้จอบหรือเสียมนะคะสับก้อนดินให้เล็กที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็โรยด้วยขี้เถ้าค่ะขี้เถ้านะคะเขาจะปรับสภาพดินได้ด้วยถ้าไม่มีใช้ปูนขาวโรยแทนได้นะคะปรับสภาพดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยได้ดีมากแล้วก็กำจัดแมลงที่อยู่ในดินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่จิ๋มก็จะโรยด้วยปุ๋ยคอกค่ะแกบหมักนะคะนี่แม่จิ๋มเตรียมมาแล้วโรยลงไปเลยผสมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็พวนให้ดินเข้ากันอ่ะเนี่ยทำแบบนี้ค่ะเหมือนกับเป็นการเตรียมดินเนาะเนี่ยดินเขาจะเหนียวมากก็จะทำลักษณะแบบนี้นะคะแล้วแม่จิ๋มก็จะทิ้งดินไว้แบบนี้แหละประมาณสัก7วันนี่คือทำให้ดูนะคะพอสมมุติว่าเราทิ้งไว้แล้วแหละประมาณ7วันนะคะให้ดินเขาปรับสภาพก่อนหลังจากนั้นนะคะก็นำเมล็ดของผักชีฝรั่งนะคะที่เราได้อย่างเงี้ยมาโรยลงเลยอย่างเงี้ยก็คือจากเมล็ดนี่แหละค่ะเนี่ยเอาใกล้ๆเนี่ยโรยลงไปเลยค่ะเขาจะขึ้นง่ายมากเลยนะคะเพราะง่ายมากปลูกง่ายปลูกได้ทุกสภาพดินเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะเนี่ยโรยเลยสำหรับคุณผู้ชมที่มีสภาพดินที่ไม่ใช่ดินเหนียวนะคะก็สามารถนำดินร่วนปนทรายนะคะไม่ว่าจะทำเป็นลงแปลงหรือว่าในกระถางก็ผสมด้วยปุ๋ยคอกก่อนนะคะโรยด้วยปูนขาวนะคะถ้าไม่มีผงขี้เถ้านะคะปูนขาวนี่เขามีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราแล้วก็ปรับสภาพดินค่ะเตรียมดินเรียบร้อยก็โรยด้วยเมล็ดอย่างที่แม่จิ๋มทำเมื่อสักครู่ค่ะพอลงไปแล้วก็รดน้ำตามนะคะเช้าเย็นเลยค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็รดน้ำเลยประมาณ7วัน10วันต้นกล้าเขาก็จะค่อยๆงอกแล้วนะคะใครว่าดินเหนียวปลูกไม่งามคะเนี่ยแม่จิ๋มก็ปลูกโรยจากเมล็ดนี่นะคะเนี่ยงามดีมากเลยค่ะ
กำลังแตกยอดแตกใบนะคะเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยปลูกง่ายมากเนี่ยค่ะเขียวงามเป็นกอดีมากๆเลยค่ะนี่ด้านนี้ก็มีนะคะกำลังจะโตค่ะอันนี้ต้นเล็กอยู่นะคะเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ต้นโทรมนะคะที่เขาออกดอกค่ะเราต้องตัดทิ้งนะคะเนี่ยแม่จิ๋มหวานไว้ขึ้นเต็มเลยค่ะดินเหนียวทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะมากเลยทางนี้ต้องกำจัดวัชพืชออกด้วยนะคะเขาจะได้เป็นกอใหญ่ๆค่ะถ้าเราไม่อยากให้ต้นผักชีฝรั่งของเรานะคะโทรมเวลาเขาออกดอกอย่างเงี้ยค่ะให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะให้ตัดออกค่ะอันนี้เป็นวิธีการดูแลผักชีฝรั่งแบบง่ายๆนะคะถ้าเราไม่เอาไว้ทำพันเนาะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะนำเมล็ดไว้ทำพันต่อไปนะคะก็เหลือไว้แบบเนี้ยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะอันไหนที่ไม่ต้องการนะคะต้องการจะกินใบเนาะก็ตัดออกเลยค่ะไม่งั้นต้นเขาจะโทรมเขาจะไม่แตกยอดแตกใบเป็นกอให้เรานะคะทานผักชีฝรั่งบ่อยๆดีต่อสุขภาพนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ด้วยค่ะตัดออกเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ผักชีฝรั่งนะคะใบใหญ่ๆเขียวๆงามๆแบบนี้เลยค่ะพอเรานะคะปลูกไว้ต้นกล้าเขาจะงอกประมาณ 7-10 วันนะคะหลังจากนั้นนะคะต้นกล้าที่งอกมาแล้วเนี่ยประมาณสัก20วันคุณผู้ชมก็เริ่มมาใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาใบเขียวงามแตกยอดแตกใบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้ปุ๋ยคอกหมักนะคะเนี่ยมีแกลบด้วยค่ะนี่พรวนดินแล้วเรียบร้อยนะคะโรยเลยค่ะโรยรอบๆนี่แหละใบเขียวใบใหญ่นะคะโตเร็วค่ะมีปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูใช้ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นแม่จิ๋มก็จะรดด้วยน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวเพียวๆเลยให้เขาใบเขียวต้นแข็งแรงค่ะและยังปรับสภาพดินให้ดินดีด้วยนะคะคนที่จะใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเดือนละ2ครั้งนะคะเขาจะได้ใบใหญ่ๆแตกยอดใบให้เราได้กินใบแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนานๆค่ะถ้าคลิปนี้คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ